รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีชุมชนต้องเที่ยวกลับมาแล้วค่ะเพราะเราเชื่อว่าชุมชนของไทยนั้นเที่ยวได้สนุกทุกวัยในครอบครัวเราจึงอยากจะชวนทุกบ้านเก็บกระเป๋าแล้วออกมาสัมผัสวิถีชีวิตและสนุกไปกับทุกกิจกรรมในชุมชนของไทยไปเที่ยวให้ถึงท้องถิ่นกินแบบชุมชนและส่งเสริมผลผลิตภูมิปัญญาเพื่อให้ครอบครัวได้สานสัมพันธ์และให้ชุมชนได้สานความยั่งยืนชุมชนต้องเที่ยวโดยทกส.ขอต้อนรับวันหยุดวันรัฐธรรมนูญโดยการพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวให้ลึกซึ้งถึงทุกชุมชนกับวิถีชีวิตชาวลำน้ำแม่ลาอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีค่ะชมวิถีชีวิตดั้งเดิมในชุมชนเก่าแก่สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่ชุมชนเที่ยวชมฟาร์มปลาช่อนและพลาดไม่ได้นะคะกับอาหารจานเด็ดจากเนื้อปลาช่อนที่คัดมาเน้นๆในเมนูแกงป่าปลาช่อนและช็อปของฝากจากภูมิปัญญาของชาวบ้านอย่างปลาช่อนแดดเดียวและพวงกุญแจปลาช่อนถ้าพร้อมแล้วออกไปเที่ยวพร้อมกันกับชุมชนต้องเที่ยวโดยทกส.กันค่ะสวัสดีครับรายการชุมชนต้องเที่ยวโดยทกส.มาแล้วนะครับผมวันนี้พิเศษหน่อยครับเรามาในวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับวันที่10ธันวาคมตรงกับวันรัฐธรรมนูญพอดีนะครับถ้าใครไม่ได้ไปไหนอยู่บ้านดูทีวีนะครับเปิดช่องอมรินทร์ช่อง34นะครับดูรายการเราเราจะพาคุณผู้ชมทุกคนทุกครอบครัวเนี่ยไปเที่ยวอย่างลึกซึ้งถึงชุมชนเลยนะครับใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมขาเพราะว่าทุกชุมชนของไทยเที่ยวสนุกทุกวันในครอบครัวนะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวแบบถึงท้องถิ่นกินแบบถึงชุมชนและส่งเสริมทุกผลผลิตภูมิปัญญาค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปที่ชุมชนลำน้ำแม่ลาอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีกันนะคะใช่ครับผมวันนี้พิเศษแบบนี้นะครับวันหยุดของครอบครัวแบบนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับ10กว่าชีวิตนะครับเป็นผู้โชคดีนะครับที่เข้ามาเล่นใน Facebook ของรายการเรานะครับแล้วก็ได้มีโอกาสมาเที่ยวกับเราด้วยขอเชิญต้อนรับแขกรับเชิญพิเศษของเราทั้ง10กว่าชีวิตเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับมีแต่เด็กๆทั้งนั้นเลยทางนี้วัยรุ่นทั้งนั้นเลยนะครับผมปกติเนี่ยวันหยุดเราไปเที่ยวกันบ่อยไหมบ่อยบ่อยนะส่วนใหญ่ก็ไปจังหวัดใกล้ๆกรุงเทพฯเนอะใช่ค่ะครั้งนี้เราจะพาทุกท่านนะครับมาเที่ยวแบบว่าริมคลองศึกษาวิถีชีวิตของชาวบ้านบางระจันนะครับลำน้ำแม่ลาแห่งนี้นะครับที่สำคัญนะครับใครเคยกินปลาช่อนแม่ลาบ้างแล้วมั่นใจได้ไงว่าเป็นของแท้ไม่มั่นใจใช่ไหมวันนี้จะพามาทานปลาช่อนแม่ลาแท้ๆเลยรับรองว่าอร่อยที่สุดเท่าที่คุณเคยกินมาเลยทีเดียวครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่วัดพระนอนจักรศรีวรวิหารนะคะเราจะเข้าไปสักการะกันก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันเนาะพร้อมไหมจ๊ะพร้อมค่ะถ้าพร้อมไปกันเลยทางนี้มาถึงจังหวัดสิงห์บุรีทั้งทีนะคะก็ต้องแวะมากราบสักการะพระนอนจักรศรีกันที่วัดพระนอนจักรศรีวรวิหารแห่งนี้ค่ะที่นี่นะคะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสายญาติหรือพระนอนขนาดใหญ่ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของประเทศไทยค่ะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีโดยมีความเชื่อว่าหากมาขอพรให้ท่านช่วยเมื่อสำเร็จก็พากันมาแก้บนค่ะและเมื่อกราบไหว้ขอพรกันแล้วก็ถึงเวลาที่พิธีกรและผู้โชคดีจะได้ไปเที่ยวกันถึงท้องถิ่นกันที่ชุมชนลำน้ำแม่ลาแล้วล่ะค่ะสวัสดีครับเป็นการต้อนรับที่น่ารักอบอุ่นมากๆเลยสำหรับชาวลำน้ำแม่ลานะคะนี่เมื่อกี้โชว์อะไรแม่กลองยาวพื้นบ้านครับลำกลองยาวพื้นบ้านกลองยาวพื้นบ้านวันนี้นะครับนอกจากจะมีการต้อนรับที่อบอุ่นจากพี่น้องๆชาวแม่ลานะครับผมเรายังได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่ใจดีทั้งสองท่านนะครับมาต้อนรับเราด้วยนะครับท่านแรกนะครับคุณอรุพงษ์เพชรสุขนะครับผู้อำนวยการสำนักผลิตภัณฑ์ลูกค้าและท่องเที่ยวชุมชนครับสวัสดีครับใช่แล้วค่ะและท่านที่2นะคะคุณสุทัศน์ฟองคำผู้ช่วยผู้อำนวยการทกส.สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรีเย้สวัสดีค่ะก่อนหนึ่งต้องถามท่านอรุพงษ์หน่อยครับผมว่าในแต่ละโครงการแต่ละจังหวัดเนี่ยที่ทางทกส.เข้าไปพัฒนาเนี่ยเรามีขั้นตอนปฏิบัติอย่างไรบ้างครับอย่างนี้ครับพื้นที่เบื้องต้นนะครับพื้นที่คัดเลือกชุมชนไปนะครับทางผมเองจะลงกับพื้นที่กับส่วนราชการก็คือจะมีอปท.กรมการท่องเที่ยวมีเกณฑ์ในการประเมินนะครับว่าชุมชนเนี่ย
พร้อมมีความพร้อมระดับไหนนะครับถ้ามีแค่มีช่องว่างเนี่ยเราจะมาสานต่อเพิ่มเติมในปีแรกเราก็จะดูในเรื่องของภูมิทัศน์ของชุมชนในจุดของชุมชนเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวจุดเด่นตรงไหนบ้างและปีถัดมาเราก็มาเสริมความรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการชุมชนโดยชุมชนเองนะครับสุดท้ายก็เราจะเชื่อมโยงชุมชนระหว่างชุมชนด้วยการให้เป็นการเป็นรูทท่องเที่ยวของชุมชนอย่างยั่งยืนนะครับแล้วท่านล่ะคะที่นี่เลยลำน้ำแม่ลาของเราทางทกสมีการเข้ามาสนับสนุนในเรื่องอะไรบ้างคะทำเรื่องแรกคือเรื่องของการนำองค์ความรู้ที่ธนาคารมีบวกกับในส่วนขององค์ความรู้ที่เกษตรกรหรือชาวบ้านมีเนี่ยเอามาร่วมกันแล้วก็หลังนำความรู้มาแล้วเราก็ทำงานร่วมกับเขาร่วมกับชุมชนว่าความต้องการของชุมชนเนี่ยต้องเกิดมาจากชุมชนไม่ใช่เกิดมาจากทกส.นะครับอีกเรื่องนี้เรื่องสุดท้ายคือในเรื่องของงบประมาณสนับสนุนจุดเช็คอินในเรื่องของป้ายแสดงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆครับในส่วนของทกส.สิงห์บุรีก็ดำเนินการมาตามนี้ครับนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะทกส.เป็นมากกว่าธนาคารนะคะเพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทยค่ะนอกจากตรงลำน้ำแม่ลาแล้วมาที่สิงห์บุรีแห่งนี้มีอะไรให้เราเที่ยวบ้างครับผมที่เป็นไฮไลท์คือวัดพระนอนจักษีนะครับแล้วก็มีที่เราจะไปดูคือเบี้ยแก้เนาะเบี้ยแก้อีกเรื่องนึงคือในเรื่องของการล่องเรือนะล่องเรือครับล่องเรือล่องน้ำแม่ลานี่แหละแม่ลาครับซึ่งก็จะไปดูชุมชนแล้วก็จะไปดูในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับยังมีการปล่อยปลาเราได้ยินมาตลอดเลยปลาช่อนปลาช่อนแม่ลาเรามาถึงที่เลยเนอะเราก็ต้องมากินด้วยวันนี้เราก็จะเอาปลาช่อนปล่อยลงเตานะฮะไม่ใช่เรากินไอ้ที่มันสมบูรณ์ที่เขาให้กินได้แล้วเอาละค่ะคุณผู้ชมขาน่าสนใจขนาดนี้ฮะเราไปเลยไปล่องเรือกันก่อนเลยอยากไปมากเราล่องเรือไปนี่ระยะทางประมาณ4กิโลค่ะระยะทางประมาณ4กิโลเมตรนะครับท่านคะในระยะทาง4กิโลเมตรที่เราล่องเรือไปเนี้ยเราจะมีสถานที่ท่องเที่ยวไหนบ้างที่เราต้องแวะสถานที่สำคัญก็คือ1วัดแหลมคางนะครับวัดแหลมคางนี่ก็จะเป็นเขตอภัยทานที่จุดที่ชาวบ้านเขานิยมมาปล่อยปลากันและอีกวัดนึงที่สำคัญคือวัดสะเดาครับวัดสะเดานี่ก็เป็นวัดที่เป็นโบสถ์ที่ว่ามีผนังเป็นชามสังฆโลกมีเบี้ยแก้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกถ้าใครได้มีโอกาสมาท่องเที่ยวแล้วก็ได้มาลอดเบี้ยแก้นี่ก็จะทำให้กระจายสิ่งชั่วร้ายออกไปหมดเลยใช่ไหมลอดหลายรอบแล้วเราอะหลายรอบเดี๋ยวพี่น็อตจะหายไปจากชีวิตไปนะนี่คือสิ่งชั่วร้ายเหรอโอ้ยวันนี้เราจะมีโอกาสได้ปล่อยปลาได้ไหมครับท่านครับครับวันนี้เราก็จะได้ไปปล่อยปลาที่วัดสะเดานะครับวัดสะเดาแห่งนี้นะคะเป็นวัดเก่าแก่อีกหนึ่งแห่งของจังหวัดสิงห์บุรีค่ะแต่เดิมมีชื่อว่าวัดแม่ลาตามสถานที่ตั้งริมน้ำแม่ลาแต่ต่อมานะคะเปลี่ยนชื่อเป็นวัดสะเดาเพราะสมัยก่อนเนี่ยจะมีต้นสะเดาขนาดใหญ่และเล็กจำนวนมากขึ้นอยู่บริเวณวัดซึ่งความน่าสนใจของที่นี่ก็คือโบสถ์เก่าที่ผนังโดยรอบตกแต่งด้วยถ้วยชามเบญจรงค์และยังมีเบี้ยแก้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งเบี้ยแก้นี้นะคะถือเป็นของศักดิ์สิทธิ์และเป็นเงินตราในสมัยก่อนหากมาถึงที่นี่นะคะกิจกรรมที่ห้ามพลาดก็คือการลอดใต้ฐานเบี้ยแก้เพื่อความเป็นสิริมงคล นั่นเองค่ะหลังจากกราบพระและลอดใต้ฐานเบี้ยแก้แล้วนะคะก็ได้เวลาร่วมกันทำกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาช่อนแม่ลาลงสู่ลำน้ำแม่ลาค่ะตามพิธีกรและผู้โชคดีไปกันเลยดีกว่าค่ะเรามาทำกิจกรรมปล่อยปลานะครับซึ่งเป็นการอนุรักษ์ปลาช่อนแม่ลานะครับสู่ลำน้ำแม่ลากันนะครับช่วยกันปล่อยกันนะครับปล่อยเลยครับปล่อยเลยครับปล่อยเลยไปเลยลูกเอ้ยเจ้าโอ้ยโหเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆนะครับผมเราได้ล่องเรือชมวิถีชีวิตของชาวบ้านตลอดสายน้ำแม่ลาแห่งนี้นะครับแล้วมาปิดท้ายกันด้วยปล่อยปลาช่อนแม่ลาปลาสายพันธุ์พื้นเมืองนะครับให้เขาได้สืบพันธุ์อย่างนี้กันต่อไปเพื่อเราจะได้มีปลาช่อนอร่อยๆกินกันอย่างยั่งยืนจริงๆนะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณทกส.มากนะครับที่พาพวกเราแล้วก็ผู้โชคดีทั้งหมดนะครับมาทำกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอุ้ยเขามาขอบคุณเราใหญ่เลยดูปลาช่อนมาขอบคุณเราใหญ่เลยสวัสดีครับท่านนายกครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านปลัดครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับท่านนายกทนิสอนนะครับผมนะครับกับท่านปลัดแดนนะครับผมนายกนัดเราที่นี่ที่นี่คือที่ไหนครับนี่ครับวันนี้ฮะเกษตรฟาร์มฮะปอแดนนะครับเราจะ
พามาดูปลาช่อนนะฮะที่ปลาช่อนแม่นาสิงห์บุรีครับผมที่ของแท้นะครับพันแท้เลยพันแท้ซึ่งปลาแดนเป็นเจ้าของนี่ครับปลาแดนเกษตรฟาร์มเป็นเจ้าของตัวจริงเสียงจริงจุดเริ่มต้นของการมาทำฟาร์มปลาช่อนนี่มันเกิดขึ้นได้ไงครับตอนแรกทำนาข้าวครับแล้วก็ตอนนั้นข้าวราคาถูกก็เลยแนวความคิดว่าเราจะเปลี่ยนยังไงแล้วก็เราก็ลงยึดเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมึงมีเกษตรทางเลือกหลายอย่างก็เลยมาทำนะครับแล้วก็เริ่มเลี้ยงจากบ่อเล็กๆนะครับตอนนั้นทำมะกรูดมะนาวแล้วขุดบ่อไว้ทำสระน้ำเพื่อลดมะกรูดมะนาวแล้วตอนนั้นก็วิธีคิดก็อยากเลี้ยงปลาก็ปรากฏว่าไปเห็นที่ไหนที่ไหนก็มีแต่ปลาช่อนแม่ลาทั่วประเทศไปหมดเลยปลาช่อนแม่ลาปลาช่อนแม่ลาซึ่งจริงๆแล้วเราคนในพื้นที่เราก็มองไม่เห็นว่าปลาช่อนแม่ลามันอยู่ตรงไหนก็เลยเป็นจุดประกายจุดสนใจที่เราต้องมาหันทุ่มเทเพื่อผลิตปลาช่อนแม่ลาและเลี้ยงปลาช่อนแม่ลาให้มันมีตัวตนให้ คนทั่วไปได้รับรู้ได้เห็นแล้วปลาช่อนแม่ลาแท้ๆพันธุ์แท้ๆมันต้องมีลักษณะยังไงครับลักษณะตัวที่สมบูรณ์นะครับตัวอ้วนหัวหลิมเปลือกเขาจะเป็นสีเทาขุ่นนะครับคีบสีชมพูใบพัดตะลักปัดกลมนะครับแล้วอย่างมาที่นี่ครับมีกิจกรรมอะไรให้เราเที่ยวบ้างครับส่วนใหญ่ที่นักท่องเที่ยวมาเราก็ให้กิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องการเพาะพันธุ์ปลาแล้วก็วิธีการเลี้ยงปลาระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่เป็นกรุ๊ปมาเนี่ยอยากทานอาหารเราก็ทำให้อ๋อมีอาหารให้ด้วยแล้วก็สำหรับท่านที่อยากจับปลาของจริงเป็นยังไงเราก็จัดกิจกรรมตรงนั้นให้ด้วยนี่เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยเนาะกิจกรรมแน่นจริงๆนะฮะตอนนี้อยากจะเห็นแล้วว่าปลาช่อนแม่ลาสายพันธุ์แท้ๆเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูตัวตนที่บ่อพักครับครับผมไปเลยครับไปเลยนี่คือสายพันธุ์แท้ๆเลยนี่ครับโอ้เออใช่ตัวมันก็ไม่ได้ดำเหมือนปลาช่อนที่เราคุ้นเคยเนาะตัวมันนวลๆอ่ะส่วนใหญ่ก่อนจำหน่ายก็จะมาพักไว้ก่อนให้ปลาคลายโคลนคลายคาวเวลาทานปลาแดดเดียวของที่นี่ไปมันจะไม่โคลนจะไม่มีโคลนไม่มีคาวตรงนู้นเนี่ยมีตะข่ายหนูเข้าใจคำตอบแล้วแต่ตรงนี้ทำไมต้องมีตะข่ายฟ้าคลุมไว้อะคะกันปลากระโดดออกแต่นี่ครับกระโดดได้ไงนี่สูงนะครับเนี่ยมันสูงกว่าตัวเองประมาณ 15-20 เท่าแปลว่ามันสามารถกระโดดได้ถึงขนาดนี้เลยใช่ครับโอ้โหคือเขาติดนิสัยกระโดดกับเด็กครับเอาอยากจะเห็นใกล้ๆนางคู่ตายมากเว้ยโอ้ยกระโดดตายแล้วตัวนี้ใหญ่เนี่ยขายได้แล้วไซส์นี้แหละไซส์นี้แหละที่จะพร้อมที่จะขายได้ใช่ไหมครับครับนี่ส่วนใหญ่ก็ทำเป็นปลาแดดเดียวดูลักษณะแต่เราสังเกตปลาช่อนเวลาตรงนี้ก็จะเป็นสีต้มคนชมพูหมดโอ้โหมาเห็นใกล้ๆแบบนี้เนี่ยอยากถามเลยค่ะว่าถ้าเกิดอยากจะมาเที่ยวอยากจะมาถึงการเรียนรู้จะมาได้ยังไงคะครับก็หนึ่งติดตามได้ในเพจปอปลาจุดแดนเกษตรฟาร์มแล้วก็จองเข้ามาอินบ็อกซ์เข้ามาเลยแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือติดต่อทางโทรศัพท์082-233-9090ครับผมขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณครับปลาช่อนแม่ลาเราจะทำเมนูจากปลาช่อนแม่ลากันเพิ่งไปจับมาสดๆเลยแม่ลาแล้วพ่อลาไหมพ่อลาก่อนแล้วบ่ายไปก่อนแล้วนะฮะตอนนี้นะเราอยู่ที่ร้านอาหารบ้านสวนแม่ลากาลอนนะครับอยู่กับพี่ป้าแอดละกันป้าแอดอ่ะป้าแอดป้าแอดวันนี้ครับป้าแอดเราจะทำเมนูอะไรจากปลาช่อนแม่ลาวันนี้วันนี้เอาปลาช่อนแม่ลามาแกงป่าครับผมแกงป่านี่มันจะมี2แบบแต่วันนี้เราจะแบบทอดมันจะได้ไม่มันคาวมันจะได้ลดลงแต่เราจะทอดไม่มากครับเพื่อไม่ให้มันแข็งก็คือทอดนิดเดียวพอทอดนิดเดียวลดคาวใช้ปลานิดเดียวพอหรือว่าอะไรปลามากใช้ปลาเยอะปลาเยอะค่ะปลาเยอะทอดไม่นานค่ะทอดไม่นานทอดไม่นานจะแข็งจ้ะเดี๋ยวมันต้องการความนิ่มนิดนึงคุณแม่สวัสดีคุณแม่สวัสดีครับทำอะไรคุณแม่ครับผมน้ำพริกค่ะคือน้ำพริกเราก็ต้องทำเองด้วยน้ำพริกทำเองเราจะไม่ซื้อสำเร็จเลยไม่ซื้อในน้ำพริกมีอะไรบ้างจ๊ะก็มีกระเทียมค่ะพริกขี้หนูแห้งกระชายพริกมะกรูดหอมแล้วเราก็ใส่มีน้ำตาลน้ำปลาทีหลังใช่ค่ะตอนปรุงใช่ไหมแม่ใช่ค่ะเราก็โขก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 ไปพริกแก้วแห้งมันจะช่วยให้เผ็ดค่ะอันนี้หรอแม่นี่ค่ะนี่เหรออันนี้คือพริกแก้วเขาเรียกพริกแก้วแก้วแห้งค่ะพริกแก้วแห้งมันคืออะไรพริกแก้วแก้วแห้งมันต่างกว่าพริกใหญ่พริกใหญ่แห้งมันจะเผ็ดกว่ามันจะเผ็ดกว่าใช่ทำให้รสชาติมันจัดจ้านขั้นตอนคือไงแม่ก็ใส่น้ำมันใส่น้ำมันแล้วจ้ะแล้วก็ผัดใช่ไหมแม่ใช่ค่ะก็ใส่น้ำปลานะคะอ
มาแล้วครับปลาเผาเต็มโต๊ะไปหมดเลยครับผมแหมเชิญเลยครับเชิญเลยครับมีเมนูอะไรบ้างครับเนี่ยวันนี้ครับอันนี้ปลาเผานะเป็นเมนูที่ขึ้นชื่อของร้านบ้านสวนแม่ลาการ้อนครับผมคืออันเนี้ยมาต้องสั่งมาต้องสั่งครับห้ามพลาดเด็ดขาดครับก็มีน้ำจิ้มสองแบบมีอันนี้แบบแจ่วกับแบบเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานกินกับสะเดาซึ่งเราก็จะมีเมนูปลาช่อนหลากหลายเหลือเกินมีอะไรบ้างเอ่ยอันนี้อะไรเป็นปลาช่อนทอดน้ำปลาปลาช่อนทอดน้ำปลาอันนี้อะไรเอ่ยเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ปรุงกันไปเป็นเมนูแนะนำเป็นเมนูแกงป่าปลาช่อนอันนี้อีกอันนึงอันนั้นเป็นแกงหอยขมหอยขมก็แกงหอยขมก็ลำเวลาครับมีชาวบ้านก็จะงมมาส่งกันก็ของทุกอย่างที่ได้จากธรรมชาติก่อนที่เราจะกินกันแบบเต็มคราบคุณแม่ฝากร้านนิดนึงจ้ะร้านที่ไหนอะไรยังไงจ้ะร้านอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีอยู่อำเภอบางละจันลำแม่ลาชื่อร้านบ้านสวนแม่ลาการ้องค่ะครับผมแหมวันนี้ขอบคุณท่านนายกมากๆนะครับที่ครับผมครับผมดูแลเราในมื้อนี้นะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณแม่นะครับแหมยัดเยียดยัดเยียดขอเป็นเจ้าภาพกินเลยดีกว่าคือผลิตภัณฑ์ที่พี่จะแนะนำมันจะมีปลาช่อนแม่ลาที่เป็นปลาที่มีชื่อของลำน้ำแม่ลาเรานะคะอันนี้คือปลาเผาของแม่ลานะคะที่ขึ้นชื่อส่วนอันนี้เป็นปลาเผาดินก็คือลองชิมลองทานดูได้เขาบอกว่าเอาดินห่อแล้วไปเผาเนี่ยเนื้อมันจะชุ่มชื้นใช่ไหมคะดินลำน้ำแม่ลาแล้วก็หวานดินลำน้ำแม่ลาเนี่ยมีแพลงก้อนใช่ค่ะมีสารอาหารสำหรับปลาแม่ลาของเราก็จะแตกต่างจากปลาที่อื่นคุณแม่ชิมหมดไปตัวเนื้อเนี่ยลำแม่ลาของเราก็คือจะมีสารอาหารซึ่งจะแตกต่างจากที่อื่นเพราะว่าเนื้อมันจะมันนุ่มนุ่มหวานค่ะไม่เชื่อหรอกลองทานดูได้เลยค่ะลองทานดูหน่อยมั้ยน้ำจิ้มเปรี้ยวกับน้ำจิ้มหวานก็คือกินยังไงน้ำจิ้มหวานนี่กินกับสะเดาด้วยสะเดาใช่ค่ะสะเดาฟาดไฟสะเดาฟาดไฟนะไม่ใช่สะเดาลวกนะพี่น็อตครับเป็นยังไงคะปลาเนื้อแน่นเนาะเหมือนเป็นปลาที่อุดมสมบูรณ์เต็มตัวอยู่ในสุขภาพที่ดีนะได้ว่ายน้ำอย่างเงี้ยเนื้อแน่นมากนี่แหละคือปลาลำน้ำแม่ลาของเราน้ำจิ้มนี่รสจัดจ้านจริงอันนี้ลองชิมผลิตภัณฑ์ต่อยอดของเรานะคะเกี๊ยวซ่าไส้ปลาช่อนนะคะอย่าเพิ่งอิ่มนะคะอย่างไงเดี๋ยวเรามีผลิตภัณฑ์อย่างอื่นให้ลองชิมดูอีกนะคะได้ครับขอบคุณมากนะขอบคุณครับขอบคุณครับส่วนผลิตภัณฑ์ถัดไปของเรานะคะคเป็นไฮไลท์ของลำน้ำแม่ลาเรานั่นก็คือเป็นของฝากที่มีชื่อก็คือเป็นปลาช่อนแดดเดียวปลาช่อนแดดเดียวก็คือเราทำจากฝีมือของกลุ่มชุมชนบ้านเราแล้วก็เป็นของฝากที่มีชื่อของจังหวัดสิงห์บุรีด้วยนะคะตัวเท่าไหร่กันเนี่ย250ได้กี่ตัวเนี่ย5ตัวใช่ค่ะได้ต้อง5ตัวคุ้มเอากินแล้วเหรอเราชิมได้เลยนะคะเนื้อแน่นรสชาติเค็มกำลังดีเป็นโกกรีนด้วยค่ะเพราะว่าปลอดสารพิษแน่นอนทุกอย่างได้มาจากชุมชนได้มาจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราทานแล้วเราสบายใจอร่อยมากถูกต้องท้องปิดไว้เก็บได้นานใช่ค่ะเก็บเป็นปีเลยใช่ค่ะถ้าเป็นปีเนี่ยประแกะออกมามีเมนูใหม่นะไม่ใช่ปลาช่อนแม่ลาปลาช่อนแม่ลาเป็นราแทนเป็นราแทนเอากี่โลเอาโลนึงเอาโลนึง250บาทเอาเงินมามั้ยไม่เอามาไม่ต้องกังวลนี่นัดเลี้ยงเหรอเรามีมือถือไงเออแล้วไงต่อเราสามารถสแกนนี่น้องหอมจังตังเยอะนี่กดจ่ายพี่จ่ายแล้วนะครับผมขอบคุณครับรับของเลยจ้าง่ายสะดวกสบายที่สุดเลยค่ะมาต่อเลยนี่อะไรจ้าเนี่ยเราผ่านจากของคาวมาแล้วผลิตภัณฑ์ถัดไปก็คือของหวานครับผมก็คือนางเลสจากกลุ่มของชุมชนลำน้ำแม่ลาของเราเหมือนกันถุงเท่าไหร่จ้าแม่20บาทเหรอใช่ค่ะอันใหญ่ก็20อันเล็กก็20ใช่ค่ะเออขนาดตักลมต้องน้ำไม่เหนียวเลยเนาะไม่เหนียวกรอบอยู่เลยเอามา5ถุงแม่เก็บตังค์ที่ป้ายสแกนเลยไม่มีเงินสดสวัสดีคุณพี่ก่อนสวัสดีค่ะคุณพี่ป่านนะคะข้าวของเรานี่มันพิเศษกว่าที่อื่นยังไงจ๊ะก็ข้าวตัวนี้นะคะเป็นข้าวที่ปลูกในโครงการเพื่อฟื้นฟูลำน้ำแม่ลาก็เป็นข้าวอินทรีย์เห็นบอกว่านานี่อยู่ข้างๆตรงลำน้ำแม่ลาเลยบริเวณลำน้ำแม่ลาทั้งสามบริเวณนั้นเลยปลอดภัยทั้งข้าวแล้วก็ปลอดภัยทั้งปลาด้วยเราไม่ใช่สารเคมีและที่สำคัญคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เนี่ยเรามีเอฟามาดเอฟามาดคืออะไรคุณผู้ชมคะก็คือว่าการที่เราจะสามารถอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้แบบสะดวกสบายมากๆเลยผลิตภัณฑ์ของชุมชนสามารถคลิกเข้าไปที่เอฟามาดได้เลยถูกไหมคะคลิกเข้าไปที่เอฟามาดเราก็จะได้ข้าวได้สินค้าต่างๆที่เป็นของชุมชนที่แท้จริง
ไปหมดเลยเป็นไงบ้างคะชอบไหมคะชอบไหมชอบและในมือทุกคนต้องมีนี่เลยต้องมีปลาช่อนแดดเดียวซึ่งเป็นพระเอกของที่นี่นะคะอร่อยมากและที่สำคัญคุณผู้ชมวันนี้ขาดไม่ได้ค่ะเรามีเชฟหน้านะคะที่จะมาต่อยอดเมนูต่างๆเพราะว่าเมนูปลาแดดเดียวเนี่ยเขาอร่อยอยู่แล้วใช่ไหมเชฟน่าจะทำให้อร่อยขึ้นไปอีกและสามารถทำขายในชุมชนได้แล้วก็เอาไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยเดี๋ยวเราโยนไปหาเชฟน่าดีกว่าว่าเขาจะรังสรรค์เมนูอะไรนี่ครับแม่เราได้มาแล้วปลาช่อนแม่ลาแดดเดียวใช่ไหมครับจ้าเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่นี่เลยเราเอาไปทอดปุ๊บกินกับมะนาวพริกน้ำปลาแค่นี้อร่อยแล้วนะอร่อยแต่วันนี้นะครับอยากจะเอามาทำให้เป็นเมนูที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นก็คือเมนูปลาช่อนแม่ลาแดดเดียวต้มกะทิต้มกะทินะครับแม่มันจะเป็นเมนูที่แบบโบราณนิดนึงหากินยากละเป็นลักษณะของเครื่องจิ้มประเภทหลนเราก็จะมาเข้ากะทิกันแล้วก็กินกับผักสดแบบต่างๆนานาแบบนี้เลยแล้วถ้าได้ผักสดของชุมชนนะผมว่าจะทำให้เมนูนี้มันน่าสนใจมากขึ้นนะครับวิธีการทำง่ายมากเลยเราได้ปลาช่อนแดดเดียวมาแล้วเนี่ยเรามาเอาก้างกลางออกครีบออกแล้วเราก็มาสไลด์ให้มันเป็นชิ้นพอคำแบบนี้เรามาจะทอดปลาให้หอมกรอบนอกนุ่มในเราก็ทอดไฟแรงได้เลยให้ข้างนอกเขาเหลืองเนาะเริ่มมาเข้ากะทิกันแล้วแม่แม่ก็ต้องซอยเครื่องต่างๆไว้อันนี้หอมแดงเราซอยมาเรียบร้อยเนาะซอยแล้วใบมะกรูดเนี่ยเราจะใช้ทั้งแบบซอยนะครับแล้วก็แบบฉีกใบด้วยเราใส่หอมแดงเริ่มต้นใส่หอมแดงก่อนเลยใช่ครับเราทำให้สุกเฉยๆครับแม่แล้วเราก็จะใส่กะทิจ้ะใส่กะทิถ้าเราใช้กะทิสดเนาะเราหัวกะทิไปผัดก่อนแล้วเราก็เติมผงกะทิลงไปปรับความเข้มข้นให้พอดีเดือดแล้วเราก็ใส่ปลาลงไปตาลเกลือน้ำมะขามน้ำมะขามปรุงไปพร้อมกันทีเดียวเลยเนาะใช่จ้ะน้ำปลาเนี่ยเราใส่ตอนเดือดๆเนาะอร่อยเนาะแม่ก็ใส่ไปสักช้อนหนึ่งจะค่อยๆปรุงก็ได้ครับใส่หอมหอมแดงสดลงไปด้วยเนาะน้องแม่เนาะยากไหมครับไม่ยากค่ะ เราสามารถที่จะนำปลาช่อนแดดเดียวนะครับแม่ไปทำให้พร้อมกินโดยการที่สไลด์บางทอดให้กรอบหรือว่าเราจะสามารถที่จะปรุง3รสเป็นของกินเล่นรสชาติใหม่ๆเพิ่มเติมได้นะครับจริงๆชุมชนมีศักยภาพในการทำอยู่แล้วนะครับขอบคุณเชฟค่ะขอบคุณนะครับยินดีมากเลยครับเราจะนำผลิตภัณฑ์ไปต่อยอดครับเย้โอ้โหคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ทุกคนได้ของฝากเต็มไม้เต็มมือไปหมดเลยนะคะตัวแทนจ๋าตัวแทนอยู่ไหนจ๊ะอยู่นี่จ้าอยู่นี่พูดนิดนึงค่ะดีใจค่ะที่วันนี้ได้มาชุมชนลำน้ำแม่ลาท่านช็อปชิมชิวของดีและถูกนะคะอยากให้ผู้ใหญ่ใจดีจัดอย่างนี้อีกทีนึงชอบใช่ไหมแม่ชอบค่ะชอบนะทุกคนอยากให้ตัวแทนทกส.นะครับท่านผอ.นะครับเชิญชวนนะครับพี่น้องนะครับมาเที่ยวตามชุมชนกันบ้างครับผมครับวันนี้อยากเชิญท่านผู้ชมทางบ้านนะครับมาร่วมชิมช็อปชมชุมชนท่องเที่ยวลำน้ำแม่ลานะครับที่ทกส.ร่วมกันกับวิถีชุมชนในชาวบ้านนะครับสนับสนุนนะครับให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะครับครับผมต้องมากันเยอะๆแล้วท่านนายกสักนิดนึงค่ะครับเชิญชวนหน่อยค่ะลำน้ำแม่ลาก็พร้อมนะที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านเลยครับตามมาค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ารายการของเราเนี่ยนะคะส่งเสริมให้ครอบครัวสานสัมพันธ์ชุมชนสานความยั่งยืนค่ะวันหยุดนักขัตฤกษ์ครั้งหน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวแบบลึกซึ้งที่จังหวัดไหนอำเภอไหนหมู่บ้านไหนนะครับติดตามชมได้ในรายการชุมชนท่องเที่ยวโดยทกส.นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะการเดินทางมายังชุมชนลำน้ำแม่ลาจากกรุงเทพนะคะให้เดินทางบนถนนทางหลวงหมายเลข32หรือถนนสายเอเชียผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอ่างทองแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข335เพื่อเข้าสู่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะเดินทางอีก4กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาที่แยกศาลหลักเมืองเดินทางต่อไปบนทางหลวงหมายเลข311อีก9กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายก็จะเข้าสู่ชุมชนลำน้ำแม่ลาแล้วล่ะค่ะนี่คือความสุขที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งวัตถุนิยมชุมชนลำน้ำแม่ลาชุมชนเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า100ปีเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพราะเราเชื่อว่าชุมชนของไทยนั้นเที่ยวได้สนุกทุกวัยในครอบครัวออกมาตามรอยพวกเราเที่ยวให้ลึกซึ้งถึงทุกชุมชนกับรายการชุมชนต้องเที่ยวโดยทกส.กันนะคะทริปหน้าเราจะพาไปเที่ยวกันที่ไหนห้ามพลาดเลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะAmarin TV